ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมเกียรติประจาวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทอนอชอได้เชิญ4ี่หน่วยงานประกอบด้วยกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสอสอนอสํานักงานพัฒนาทเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือวากาฟพ,พรวมทั้งนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าหาหรือเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มผล กระทบจากการเกิดน้ําท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งประเมินสถานการณ์ในลําน้ํำมูลตอนล่างซึ่งเห็นว่าระดับน้ํามีทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามวลน้ําที่คงค้างในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ํามูลส่วนใหญ่ค่ะก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดและอุบลราชธานีขณะนี้ค่ะระดับน้ําอยู่ที่900ถึง1,000ล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ําที่สถานี M7 อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต้องใช้เวลาในการระบายค่ะ ประมาณ11-18วันนะคะก็จะลดลงใกล้เคียงหรือว่าเท,วทเทียบเท่ากับระดับตะลิ่งนั่นก็หมายความว่าที่อำเภอวารินชํำราบและอำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารน่าจะก,กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะ สำหรับมาตรการในการบริหารจัดการน้ำนะครับและการเร่งระบายน้ำขณะนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะด้วยกันระยะแรกคือระยะเร่งด่วนครับมีการควบคุมปริมาณการไหลของน้ำโดยใช้เขื่อนในพื้นที่ทำการหน่วงน้ำชะลอน้ำและลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำครับระยะที่2คือระยะสั้นจัดหาแก้มลิงและทุ่งรับน้ำหลากบริเวณสองฝั่งลำน้ำชีและลำน้ำยังครับในรูปแบบของบางรักรรมโมเดล และระยะที่3ครับระยะกลางจากโครงการขุดลอกคลองเชื่อมต่อแนวตะวันตกตะวันออกเพื่อดึงน้ําออกจากลําน้ําชีลําน้ํำยางและโครงการผันน้ําชีลงแก้มลิงเพื่อหน่วงน้ําและลดน้าหลากบริเวณลุ่มน้ําชีและระยะสุดท้ายคือระยะยาวนะครับทำโครงการศึกษาผันน้ําชีลงแม่น้ําโขงเพื่อลดอุทกภัยณจุดบรรจบแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลอําเภอเมืองและอําเภอวารินชำราบครับ แน่นอนค่ะในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุสําคัญนะคะที่ส่งผลให้เกิดอุดทกกับภัยเป็นวงกว้างที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ซึ่งจากการพูดคุยแล้วก็พบว่าสาเหตุหลักๆก็เกิดจากพื้นที่ลุ่มน้ําแก้มลิงธรรมชาตินั้นตื้นเขินค่ะการสร้างพนันกั้นน้ําบุกรุกทางน้ําการกีดขวางทางน้ําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหะค่ะเป็นอุปสรรคในการ ขวางทางน้ําไหลนะคะประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะก็ทําให้การคาดการเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นทางสทนชก็พยายามบูรณาการข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะหามาตรการในการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ